คุณมากๆสำหรับมหาวิทยาลัยทั้ง3มหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาพอบินเชื่อว่าคนเราทำดีอ่ะมันต้องมีคนเห็นการที่มันมีคนเห็นมันจะทำให้คนคนนึงเขารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทำอ่ะมันดีแล้วแบบเขาจะเชื่อมันในสิ่งที่เขาทำต่อไปครับสำหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์3สถาบันในภาคอีสานซึ่งประกอบด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเราได้เริ่มจัดกันมานับเนื่องจนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับในปีนี้ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพนะครับในธีมการจัดงานในเรื่องของการปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคของดิจิทัลนะครับซึ่งปัจจุบันเราจะพบว่ามันมีปัจจัยหรือความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพหรือการใช้ชีวิตในเรื่องต่างๆนั้นในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ก็ได้มีการเชิญวิทยากรนะครับที่ทำงานในเรื่องของ Pharmacy Automation เรื่องของระบบการจัดระบบอัตโนมัติในทางเภสัชกรรมหรือว่าระบบในเรื่องของการจัดการร้านยาที่เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเราในอนาคตนะครับนั้นก็เลยคิดว่าในปีนี้เราได้จัดในธีมนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการประกอบวิชาชีพเราอย่างไรนะครับครับในการประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับนอกจากมี plenary session ก็คือเรื่องของการบรรยายโดยวิทยากรที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ยังมีเรื่องของการนำเสนอผลงานวิชาการนะครับทั้งผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับรวมถึงบุคคลทั่วไปนะครับที่มีการนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้นะครับก็มีผลงานวิชาการจำนวนมากนะครับที่ส่งเข้ามาร่วมในการนำเสนอในครั้งนี้นอกจากนี้ก็มีส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรามีการมอบรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสานโดยท่านนายกสภาเภสัชกรรมนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ที่จะมอบรางวัลอันทรงเกียรติตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติเภสัชกรที่ทำงานในภาคอีสานของเราในด้านต่างๆที่ทำงานในด้านของการพัฒนาวิชาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนชาวอีสานของเรานะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรตินอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลนักศึกษาที่มีจริยธรรมดีเด่นจากทั้ง3คณะนะครับแล้วที่สำคัญเราก็จะมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีกับวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งการนำเสวนาโดยท่านนายกสภาเภสัชกรรมท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง3แห่งนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเสวนาของศิษย์เก่าศิษย์รุ่นใหม่นะครับที่ได้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆนะครับทั้งศิษย์เก่าจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราและที่สำคัญเราก็ได้รับเกียรติจากนางสาวไทยนะครับคือน้องบิ้นที่เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019ซึ่งเป็นเภสัชกรนะครับที่จะได้มาร่วมเสวนาในส่วนของเซสชั่นนี้ด้วยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ก็มีความหลากหลายและก็มีคุณค่ามากนะครับที่คิดว่าผู้ที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้ประโยชน์อย่างมากในการที่จะไปพัฒนาปรับปรุงหรือแนวคิดต่างๆครับผมพูดถึงงานในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆเพราะว่าเหมือนได้มาเยือนอีสานเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ในฟิลวิชาชีพแล้วก็เห็นคนในวิชาชีพแบบเก่งๆแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายซึ่งบินมองว่าการที่จัดงานนี้ขึ้นมามันทำให้วิชาชีพเรามันเป็นปึกแผ่นมากขึ้นด้วยความที่อาชีพเรามันก็มีหลายบทบาทเนาะแล้วแบบพอได้มาเจอกันมามีตติ้งกันน่ะมันก็ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ได้เห็นบุคลากรคุณภาพหลายคนเลยค่ะค่ะสำหรับเส้นทางความสำเร็จของเภสัชกรยุคใหม่นะคือด้วยความที่ตัวบินก็เป็นคนในยุคใหม่เรียกว่ายุคใหม่แล้วกันเนาะก็บินมองว่าความสำเร็จของเภสัชกรเนี่ยมันอาจจะกว้างขึ้นมันอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าเป็นพาธเวย์ของเส้นทางอาชีพเภสัชกรอย่างเดียวแล้วเพราะว่าในปัจจุบันต้องบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันกว้างมากมากขึ้นนะคะหลายๆคนก็อาจจะเลือกไปทางด้านการผลิตเยอะอย่าง
ทุกวันนี้ที่บินเห็นก็คือทุกคนจะเริ่มหันมาผลิตโปรดักต์ของตัวเองซึ่งบินว่ามันก็น่าสนใจมากในยุคที่เป็นยุคดิจิตอลอย่างนี้นะคะแล้วก็จริงๆความสำเร็จมันก็ไม่ได้จำกัดแค่ในวงของการเป็นเภสัชกรหรือว่าวิชาหรือว่าเกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เราเรียนก็ได้มันอาจจะเป็นการประสบความสำเร็จในแง่ที่แตกต่างออกไปอย่างตัวบินเนี่ยบินก็ยังรักความเป็นเภสัชกรอยู่แต่ว่าบินก็เลือกที่จะ explore สิ่งใหม่ๆในการเป็นนางงามซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ช่วยเกื้อหนุนการทำให้วิชาชีพของเรามันเป็นที่จับตาแล้วก็คนหันมาสนใจเรามากขึ้นซึ่งตรงนี้บินก็อยากให้น้องๆรุ่นใหม่ได้เห็นว่าจริงๆเราทำอะไรได้หลายอย่างเราอาจจะดูเหมือนทำอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชแต่สุดท้ายแล้วมันสามารถลิงก์กันเข้ามาแล้วก็ทำให้วิชาชีพเรามันเติบโตขึ้นมาได้ค่ะยุคปัจจุบันนะครับเห็นเขาบอกว่ามี AI เข้ามาช่วยคิดว่าในวิชาชีพนี้จะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆบินว่ามันเข้ามาอยู่แล้วต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบอยู่แล้วยิ่งอย่างบินเคยสอบถามเพื่อนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายประเทศเขาก็มี AI ในการหยิบยาง่ายๆแล้วแบบอย่างเช่นยาสามัญประจำบ้านนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับมือแหละแล้วบินว่าเราควรเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับมันด้วยเพราะว่าจริงๆตัว AI เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความสะดวกสบายมันมากขึ้นทำให้ลดปัญหาบางอย่างได้เช่นการ error ได้ดังนั้นเราแค่เรียนรู้ทำความเข้าใจปรับตัวไปกับมันมันก็จะดีขึ้นแต่จริงๆอันนึงที่สำคัญที่แบบเราไม่ต้องกังวลมากนักก็คือเรามีองค์ความรู้ที่ต้องใช้การตัดสินใจต้องใช้องค์ความรู้ประมวลหลายๆด้านพร้อมๆกันอยู่แล้วดังนั้น AI อาจจะไม่ได้เข้ามามีผลกระทบที่แย่กับเราเสมอไปมันอาจจะมีผลกระทบดีๆกับเราก็ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนแบบปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆดีกว่าอยากให้มิตรได้ฝากกำลังใจให้กับน้องนักศึกษานะครับเภสัชกรนะครับหรือว่าในวิชาชีพด้วยกันครับเชิญครับค่ะก็ถึงน้องๆนักศึกษานะคะก็พี่เข้าใจว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างหนักเนาะหลายๆคนก็อาจจะเจอความเครียดความกดดันบ้างนะคะแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าความกดดันนั้นอะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดน้องก้าวผ่านมันไปได้เนาะมันก็จะทำให้เราเติบโตแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ผ่านมาได้นี่ต่อจากนี้มันไม่มีอะไรที่แบบจะยากไปกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยสำหรับบางคนที่แบบเครียดหนักมากๆนะถ้าน้องผ่านไปได้น้องจะเป็นคนเก่งคนนึงเลยแล้วก็ทำอะไรก็ได้ในชีวิตนี้ค่ะก็ใครที่สนใจเรียนเป็นเภสัชกรอย่างพี่นะคะก็อยากให้เดินเข้ามาเลยเพราะว่าจริงๆวิชาชีพเนี้ยเป็นวิชาชีพที่กว้างมากน้องอยากทำอะไรน้องได้ทำแต่คำหนึ่งที่แนะนำก็คือให้น้องๆไปลองซื้อหนังสือเกี่ยวกับเภสัชกรมาอ่านว่าอนาคตเราอยากเป็นเภสัชกรด้านไหนเพราะต้องบอกว่าเภสัชกรของเราเนี่ยแบบกว้างจริงๆสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างเลยทั้งผลิตทั้งเป็นเภสัชบนวอร์ดทั้งเป็นเภสัชจ่ายยาหรือว่าทำหน้าที่ในโรงงานเช็คตรวจคุณภาพยาก็ได้นะคะดังนั้นก่อนเข้ามาเนี่ยไปศึกษาก่อนนะว่าแบบว่าเราอยากเรียนด้านไหนนะเราจะได้เข้ามาแล้วโฟกัสถูกจุดแล้วจบมาเนี่ยอาจจะเป็นคนผลิตยาคิดยาใหม่ๆได้ก็ได้นะคะซึ่งบอกเลยว่าวิชาชีพเรามันสนุกมากเพราะว่าได้เรียนหลายทางเลยค่ะสำหรับอะไรที่ทำให้บินไม่ยืนจุดนี้เนาะทำให้แบบมีชื่อเสียงมีบุคลิกภาพที่ดีเนาะมันเกิดจากความที่เราคุยกับตัวเองเยอะเรารู้ว่าความฝันเราคืออะไรแล้วพอมีความฝันเรากล้าที่จะเดินลงไปทำถ้าวันนั้นอ่ะพี่แค่ฝันแต่ว่าไม่ทำมันก็จะไม่เกิดขึ้นแบบวันนี้แต่ว่าพี่ฝันปุ๊บพี่ทำเลย เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะถ้าน้องมีความฝันแล้วน้องก้าวลงไปทำลองไปทำก่อนยังไงก็คุ้มต่อให้มันจะล้มเหลวแต่น้องได้เหยียบลงไปในความฝันแล้วดังนั้นสำหรับพี่ก็คือจุดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จอ่ะคือฝันแล้วกล้าทำสุดท้ายครับน้องบินครับอยากให้น้องบินได้ขอบคุณในส่วนของมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์รวมไปถึง3สถาบันเครือข่ายที่ได้จัดกิจกรรมดีๆตรงนี้ขึ้นมานะครับจริงๆต้องขอบคุณมากๆสำหรับมหาวิทยาลัยทั้ง3มหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาพอบินเชื่อว่าคนเราทำดีอ่ะมันต้องมีคนเห็นการที่มันมีคนเห็นมันจะทำให้คนคนนึงเขารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทำอ่ะมันดีแล้วแบบเขาจะเชื่อมันในสิ่งที่เขาทำต่อไปมันเป็นสิ่งที่ก่อขึ้นมาเราทำให้เหมือนเป็นกำลังใจให้คนมีกำลังจะทำอะไรดีๆต่อไปอะค่ะซึ่งการจัดงานแบบนี้ขึ้นมามันจะทำให้ทุกคนรู้ได้เลยว่าทุกคนมีโอกาสที่จะมายืนรับรางวัลต่อหน้าวงการเภสัชกรทุกคนได้เหมือนกันถ้าเกิดเรามีอุดมการณ์เรามุ่งมั่นแล้วเราตั้งใจทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานนี้นอกจากที่จะเป็นการมอบรางวัลแล้วเนาะก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยซึ่งบินมองว่ามันเป็นอินสปิเรชันให้กับน้องๆนักศึกษายุคใหม่ได้ดีมากๆนะคะก็อยากจะขอให้กิจกรรมนี้เนี่ยอยู่กับวงการเภสัชกรไปนานๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์แล้วมันมีคุณค่ากับวงการเราจริงๆนะคะขอบคุณค่ะเกิดอั
afternoon. My name is Sawarot Nanakorn. I'm a fifth year pharmaceutical student from Khonkan University. And today I'm doing a poster presentation on a topic of effect of bergenin in TBHP or terbutyl hydroperoxide induced oxidative stress in mice. And I'm very proud to be part of this conference and very honored to join this conference.ชื่อสุกัญญามูลทานะคะจากมอมหาสารคามค่ะชื่อเยาวลักษณ์สุกุลนะคะจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะอ๋อเป็นเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันค่ะจบมาจากโรงเรียนสมศักดิ์วิทยาลัยค่ะเป็นเพื่อนสมัยประถมแต่ว่าอยู่คนละห้องแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนคณะเภสัชเหมือนกันแต่ว่าคนละสถาบันค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ก็รู้สึกดีนะคะแบบว่าได้เห็นหลายๆมอเข้ามาแบบว่าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะก็ได้เข้าฟังในหลายๆเรื่องในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นคลินิกสายแซกหรือว่าสายที่แบบเกี่ยวกับสายทรายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่ารู้สึกแบบเป็นกึ่งวิชาการแล้วก็กึ่งที่แบบว่าอบอุ่นด้วยอะไรเงี้ยไปเจอเพื่อนๆจากขอนแก่นด้วยจากสารคามด้วยแล้วก็อุบลด้วยชื่อนางสาวจินตนาชัยสิงห์นะคะมาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะครับผมก็ผมนายธราธรจันทรศิชาครับมาจากมอสารคามนะครับผมสำหรับผมนะครับก็คือได้ความรู้ในการที่จะประยุกต์ใช้นะครับในส่วนของการวิจัยของเรานะครับผมก็คือหลักการในการคิดต่อยอดไปอีกนะครับว่าเราจะควรต่อยอดในเรื่องอะไรบ้างนะครับค่ะแล้วก็สำหรับของส่วนตัวของหนูนะคะก็คือการได้มางานประชุมสามสถาบันนะคะทำให้เราได้มาเห็นผลงานทางด้านวิชาการของเพื่อนๆต่างสถาบันนะคะซึ่งในแต่ละสถาบันก็มีการวิจัยที่น่าสนใจเยอะมากเลยค่ะแล้วก็การนำเสนออันในส่วนของหนูเป็นโปสเตอร์ค่ะก็จะได้นำเสนอต่ออาจารย์ที่มีประสบการณ์นะคะทำให้เรามีแนวคิดที่แบบสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์รัชลาภพงษ์ตาค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ค่ะก็มีดูบ้างค่ะแล้วก็ได้ไปเข้าไปนั่งฟังในการนำเสนอเป็นของมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะที่เป็นการนำเสนอแบบปากเปล่าก็มีด้วยดีนะคะทำให้แบบได้รู้แบบคือมันเป็นการศึกษาที่มันแตกต่างกันนะคะในแต่ละโปสเตอร์ในแต่ละผลงานอะไรแบบนี้ก็ทำให้เราได้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยสวัสดีค่ะชื่อนุ่มจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะค่ะแตงกวาจากมหาสารคามค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มานำเสนออะไรมานำเสนอโปรเจกต์ค่ะการพัฒนาตำรับสารสกัดจากเมล็ดกาแฟในรูปแบบนีโอโซมค่ะเพื่อป้องกันผมหงอกและผมร่วงค่ะสำหรับหนูคิดว่ามันก็ดีค่ะมันทำให้เราได้เห็นผลงานต่างๆของแต่ละสถาบันแล้วก็ของแต่ละกลุ่มวิจัยด้วยทำให้เราแบบเหมือนเปิดโลกอีกโลกเลยประมาณนี้ค่ะชื่อพันธิตาผู้คำมีจากม.ขอนแก่นค่ะมานำเสนอการศึกษาเรื่องสัญลักษณ์แล้วก็ข้อความบนผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคือมันเป็นเรื่องที่เข้ามาใหม่ในประเทศไทยอะค่ะพวกสัญลักษณ์แล้วก็ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพอะค่ะแล้วก็จากที่ไปทบทวนแบบรีวิวลิเทเลเจอร์มาคือมันยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนอะค่ะชื่อนิสิตเภสัชศาสตร์ประเขาดีจันปุ่มค่ะก็มาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะชั้นปีที่6ค่ะครับเกียรติศักดิ์พาดีครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับชั้นปีที่6เหมือนกันครับรู้จักกันมาก่อนเหรอครับอ๋อพอดีไปฝึกงานที่ร้านยามหาวิทยาลัยที่มหาสารคามด้วยกันค่ะตอนผัดที่3หรือผัดที่4ค่ะก็เลยฝึกงานด้วยกันตอนนั้นก็เลยสนิทกันค่ะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้เรียนในวิชาชีพเภสัชกรรมค่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยด้านการใช้ยาของผู้ป่วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชการแสดงบานค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมธุรดาคุณวงวิวัฒน์ค่ะนักศึกษาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชั้นปีที่5ค่ะได้รางวัลระดับดีค่ะสำหรับโปสเตอร์นำเสนอโปสเตอร์ในระดับวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่าก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยค่ะในการทำวิจัยนี้ค่ะประมาณ1ปีเลยค่ะค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บรรจารีด้วยค่ะที่ให้ความรู้เราแล้วก็เป็นที่ปรึกษาค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์จิราวรรณคำมั่นค่ะผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชัดชัยวราฤทธิ์ครับสำหรับงานประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะพวกเราได้นำเสนอนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นการนำเสนอ Excellent Oral Presentation ค่ะหรือเรียกว่าการนำเสนอระดับดีเยี่ยมค่ะต้องเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะที่ได้รับประสบการณ์ในการมานำเสนอในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงประสบการณ์อื่นๆที่ได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อพงศ์ปวีพงศ์ศรีค่ะ
ชื่อจางเนศสุนเหค่ะเป็นนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่5วันนี้ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมค่ะในส่วนของการนำเสนอแบบโปสเตอร์งานวิจัยนี้นะคะก็คือของพวกเราก็ทำมาเป็นเวลาปีกว่านะคะก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาเรื่อยๆค่ะภูมิใจมากเลยค่ะก็คือแบบไม่ตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัลที่1ขนาดนี้ค่ะเพื่อศักดิ์ศรี